long that. ก็เน้นในเรื่องประเด็นของเส้นทางคมนาคมครับเพื่อเกิดความสะดวกและความปลอดภัยครับซึ่งการกระทรวงคมนาคมได้รับไปปฏิบัติตามนโยบายแล้วนะครับส่วนเรื่องพัฒนาการศึกษาท่านปลัดกระทรวงศึกษาก็ได้ชี้แจงในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องสิทธิสำคัญที่สุดก็คือการนำไปสู่การศึกษาแล้วเนี่ยต้องนำไปสู่การจ้างงานได้และมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของไทยพูดและพูดสลิมที่สามารถเรียนร่วมกันได้นะครับเป็นการหาการเรียนการศึกษาที่จะเน้นการเรียนภาษาสองภาษาเนี่ยภาษาไทยและก็ภาษาบาลีของต่างๆนะครับแล้วก